วัสดีครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้ลงมาเล่นนายกินกันเอิ้นวันนี้อากาศดีดีไหมฝนตกนะไปเลยโอ้ยอากาศดีครับวันนี้ครับเดี๋ยวเอาปลาดิบนายอย่างกินครับผมเดี๋ยวก็รอติดตามเลยครับเด้อไปกันนี่ครับต่อยปลาดิบสีห้องมาเขากินวินาเสียงหน้าหน่อยโขงหน้าโดนผมต้องมาโดนพี่สอดเผาครับปลานิ่มซื้อมาตัวละ45 บาทเป็นกินโลนี่จับเป็นเล็ดเอาไม่เป็นจิระยาโปแก้วเป็นไหวไหมเดี๋ยวปิ่งปลาครับเดือดจีไม้เดือดจังน้อยเข้าไปนะหอมบรรยากาศดีครับอยู่ตรงไหนตรงหน้าฝนก็ตกแน่นอนหลานไปสิมาดิอร่อยเดือดไม้แล้วไม้ก็ไม้เย็นเกลือดีกว่าไปแล้วเรียบร้อยครับผมนี่ขนาดนั่งเฝ้าได้นี่ดำปื้อๆเหม็งเลยหากินห่วงขนาดนั่งเฝ้าเงือกไหลเนี่ยผมพอแล้วเนาะโอเคไปกินกันที่นี่มึงบ้ามันที่นี่แม่งชิบนี่ไงน้ำนั่งเฝ้าครับผมจ๊ะเอ๋นี่ครับผมเสร็จแล้วครับผมจะมีปลาเผาปลาดิบเผาเองตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ส่งตำนี่ซื้อมาครับนี่ตำเป็นอยู่ครับแต่บ่ตำอีขานง่ายๆนะเนี่ยมาละอีขานตำก็เลยซื้อมาให้ตัวได้ทิพย์นะเนี่ยตำมาดีกว่าง่ายห้ามากินเขาใช่ไหมกินอยู่ที่เดิมครับที่เดิมพี่ดูมือเราเห็นนาหรอกพี่ดูมือเราจะขอกินเรากันนะครับมันเนี่ยมาติดปลาธรรมชาติไม่เป็นไรกินแต่เจียวเหรอเจียวครับจับแล้วเอาสองไปหนึ่งเอาสองต่อจริงครับลาบตองเจ้าเนี่ยเฮ็ดเองมั้งเฮ็ดเองเจ้าจิ้มเนื้อคุ้มปะเดี๋ยวเราขาวไม่จะใจละยมเลยปลาครับน้ำจิ้มครับครับเงี้ยวไม่ปลาผมทุกคนเงี้ยวจะไปทางใหญ่หรือเปล่าปลาพักเงี้ยวพักเงี้ยวพักเงี้ยวจากสูงรวมเนี้ยเอิ้นตำเนี่ยตำปลาป่ะตำปลาตำปลาของเนี้ยเต้นตำอยู่เหื่อนเนาะขายอยู่ร้านขายอยู่เหรอขายเพราะเศร้านะคือยาลีนะพูดยองมึงขายเพราะเศร้าก็เดี๋ยวขายWe'll be right back.
ลากันแล้วครับผมท่านใดจองวิวนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับบ๊ายบายกลับแล้วครับกลับแล้วครับแล้วหน้าว่าทางไหนครับลูก